ใหญ่ในชีวิตนะคะวันนี้ก็มาเปิดโรงทานที่วัดลุมพินีนะโดยครอบครัวของมิวนะคะและตระกูลรัตนบุรีนะคะเยอะมากมากวันนี้ให้ที่วัดลุมพินีตำบลนางไม้ไผ่ของชาวไร่นะคะโดยครอบครัวของมิวนะคะร้านนี้เจริญทุ่งสงนะคะและญาติพี่น้องนะคะในตระกูลนะคะรัตนบุรีนะคะห้างทองกิจเจริญร้านชาเย็นๆนะคะนั้นนี้ที่มาร่วมกันนะคะมีพี่อ้อมพี่แบงค์นะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสนับสนุนนะคะโรงทานอันแรกนะคะของมิวจะเป็นโรงทานโรตีนะคะน้องดาวสวยๆมาช่วยด้วยนะคะมาช่วยแจกกันด้วยค่ะเจ้านี้นะคะโรตีของอร่อยมากๆเลยค่ะก็เลยได้เชิญชวนมาร่วมเปิดโรงทานให้นะคะเขาก็ทำมาเผื่อให้เราด้วยนะคะร้านโรตีนะคะตั้งอยู่ที่แยกยุทธศาสตร์เลยค่ะแล้วก็มีป้าแดงนะคะมาช่วยแจกช่วยทำนู่นทำนี่นะคะและร่วมบุญมาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ช่วยกันแจกนะคะช่วงเช้านะคะจะเป็นการแจกโรตีนะคะกินกับนมข้นหวานๆอร่อยค่ะใส่น้ำตาลสักนิดนะคะหนูอัตตาเห็นไหมคะและมีไอศครีมนะคะบริษัทยิ่งเจริญออกรุ๊ปนะคะไอศครีมของไผ่ทองค่ะมูสั่งมามีหลากหลายรสชาติกันเลยค่ะมีนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่กะทินะคะละชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะและได้หลานๆนะคะมาช่วยกันตักนะคะสำหรับร้านสวยๆทั้งนั้นเลยและต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะน้ำลำไยค่ะโดยเจ๊เอนะคะหลาดสดนะคะร้านชาเย็นๆนะคะต้มหม้อเบอร์50อ้อเบอร์100มาเลยสิคะได้ข่าวว่าต้มถึง3ชั่วโมงไปเลยค่ะกว่าจะเสร็จนะคะและก็ยังมีน้ำมะตูมนะคะมีน้ำลำไยน้ำมะตูมและอื่นๆอีกนะคะและนี่คุณต่อแค่คิวยาวมากๆนะคะแถวยาวเหยียดเลยค่ะสำหรับการรอรับของนะคะที่เขามาแจกเป็นอะไรกันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและนี่ค่ะพี่สาวนุ้ยก็มาช่วยกันนะคะน้องใบบัวนะคะน้องภูผาโอ้ลูกหลานมากันเต็มและสาคูน้ำกะทิบ้านกระสมนะคะรับได้จากน้าต้อยคนสวยเลยค่ะเจอกันได้ที่ลำวงเวียนครกด้วยนะคะและต่อไปนะคะข้าวต้มหมูนะคะบอกเลยว่าหมูแน่นๆมากๆค่ะข้าวต้มนะแขกนะคะเจ้าเก่าเจ้าดังนะคะใส่หมูมาให้แบบจุกๆนะคะไม่มีการแบบประหยัดกันเลยค่ะใส่เข้ามาเยอะๆนะคะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่จันจัดงานนะคะเจดาวนะคะอยู่บริษัทอะไรคะค่ะเดี๋ยวบอกอยากซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ขอได้นะคะเครื่องมือแบบที่เป็นเพชรสแกนเลยนะคะแบบธรรมดาไม่ขายไปย่างมาแล้วน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากข้าวมันไก่โกต้อยนะคะทุ่งสงนะคะมาสับเอาเขียงที่สับทุกวันนะคะมาสับที่นี่ระวังมือด้วยนะคะพ่อค้าค่ะระวังมือนะคะและมีผู้ร่วมบุญเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะครูเอี้ยงนะคะแล้วก็มีนาดมนะคะเจ๊เขียงนะคะแล้วก็บริษัทยงเจริญทุ่งสงกรุ๊ปนะคะร้านพรฟ้าโคกบกนะคะร้านสวยๆอันดีที่นำไม่ไผ่นะคะและครอบครัวรัตนบุรีทุกท่านสำหรับการงานทอดกฐินวัดลุมพินีนะคะช่วงเช้าได้ข่าวว่าฝนตกแบบใหญ่มากแบบเยอะมากก็ตอนนี้ก็แรงให้สาธุชนได้มาร่วมบุญกันนะคะก็สนุกสนานสับนะคะไก่ก็กินกันข้าวมันไก่โกต้อยเคยทานไหมคะเคยทานมานี่มานี่ข้าวมันไก่โกต้อยเคยทานใช่ไหมคะอร่อยไหมอร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอร่อยนะคะก็สับกันมือเป็นระวิงนะคะได้ข่าวว่าไก่ใช้เยอะเลยค่ะหลายตัวเลยนะคะและคิวก็ยาวขึ้นเรื่อยๆๆๆค่ะลูกชิ้นนะคะหมดไปเกือบหมื่นค่ะแอบกระซิบว่าซื้อกันเยอะมากค่ะพวกเราไปซื้อกันเองเลยค่ะยังมีข้าวแกงนะคะเพื่อนๆข้าวแกงคือแกงนี่คือตักกันหมดแล้วมูเพิ่งได้มาถ่ายนะคะมีผัดกะเพรานะคะต้มจืดมะละนี่ค่ะได้น้องดาวและป้าแดงสุดสวยมาช่วยในการแจกโรตีค่ะนี่ก็ทีมปิ้งนะคะแล้วยังมีไก่ทอดโดยพี่แคทนะคะนี่ค่ะน้องบังก็มาช่วยด้วยนะคะน้าสายพินมาช่วยปิ้งน้าสายพินก็มาช่วยด้วยนะคะข้าวนะคะฝีมือป้าพรลุงสมคีมป้าพรนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะแบบแจกออกหมดไวมากๆเลยค่ะไก่ทอดก็หมดมากๆไวมากๆลูกชิ้นก็หมดอย่างคือหมดไวภายในแบบ 2-3 ชั่วโมงนะคะคือเลี้ยงไปพันกว่าคนเลยนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนั้นที่ออกทั้งแรงกายแรงใจนะคะที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคะก็มันก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้สมบูรณ์พูนสุขคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองนะคะเสร็จพิธีนะคะท่านประธานองค์กฐินนะคะนายกอบต.นะคะก็ได้มาร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะคะก็เซลฟี่กันเล็กน้อยก็ขออนุโมทนาบุญแล้วคุณแม่มิวนะคะนี่ค่ะเอาเลขเลยค่ะโชคดีปังๆนะคะทุกท่าน